ความหนาแน่นฟลักไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกฟลักเดนซิตี้ใช้ตัวสัญลักษณ์นะครับตัว D เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเราจะดูว่าค่าความหนาแน่นฟลักไฟฟ้านั้นคืออะไรและหมายถึงอะไรนะครับฟลักไฟฟ้าคืออะไรนะครับฟลักไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกฟลักถูกนิยามตามสมการนี้คือ phi E หรือฟลักไฟฟ้าเท่ากับ E คูณ A นะครับเขาบอกว่า the product of the magnitude of the electric field E ก็คือผลการคูณของขนาดของสนามไฟฟ้า and the surface area ก็คือกับพื้นที่ที่ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าถูกเรียกว่าเป็น electric flux หรือง่ายๆก็คือ flux หรือ phi เท่ากับผลคูณของสนามไฟฟ้าคูณกับพื้นที่ที่ flux พุ่งผ่านและตั้งฉากโดยนะครับในระบบ SI หรือ SI unit electric flux มีหน่วยเป็นนิวตันเมตรกำลังสองต่อคูลอมถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่า E หรือความเข้มสนามไฟฟ้ามีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอม A หรือ area หรือพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรดังนั้นก็ได้ค่าฟลักไฟฟ้าเป็น E คูณ A นะครับนี่คือความหมายหรือค่าของค่าฟลักไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดเส้นฟลักไฟฟ้านะคือเส้นฟลักไฟฟ้าคือเส้นสมมติอันหนึ่งที่จะแสดงลักษณะของสนามไฟฟ้าซึ่งทะลุผ่านพื้นที่ใดๆนะครับลายเปอร์เป็นนิเทรตติ้งนะครับซัมเซอร์เฟสนะครับนี่คือเส้นฟลักไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกฟลักนั่นเองกรณีฟลักไฟฟ้าที่สนามไฟฟ้าทำมุมเซต้ากับพื้นที่เมื่อกี้ปริมาณฟลักคือพื้นที่คูณกับความเข้มสนามไฟฟ้าแต่ในกรณีเช่นกรณีนะครับพื้นที่ที่เราพิจารณาทำมุมเซต้ากับสนามไฟฟ้าดังนั้นปริมาณฟลักที่พุ่งผ่านพื้นที่นี้จึงมีค่าเท่ากับ E คูณ A cos theta คือแตก A มาให้เป็นแนวตั้งฉากคือแตก A มาให้อยู่แนวเดียวกับ E คือคูณด้วย cos theta เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าค่า cos theta จะมีค่ามากที่สุดคือ theta เป็น0ก็คือ E กับ A อยู่ในแนวเดียวกันก็คือมีพื้นที่ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะได้ค่าฟลักไฟฟ้าที่มีค่าสูงสุดตามรูปนี้นะครับอันนี้คือทิศทางของสนามไฟฟ้าอันนี้คือพื้นที่ที่ฟลักพุ่งผ่านมีทิศทางตั้งฉากกับสนามไฟฟ้านะครับเซต้าเท่า90องศาอันนี้ก็คือมินิมัมไฟคือฟลักมีค่าน้อยสุดหรือเป็น0นั่นเองนะครับเมื่อทำมุมเซต้าอื่นๆนะครับตั้งแต่0ถึง90ค่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากน้อยสุดที่90องศาและมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเซต้าเข้าใกล้0องศาและมีค่ามากที่สุดนะครับฟลักที่พุ่งผ่านพื้นที่จะมีค่ามากที่สุดถ้าเซต้าก็คือมุมที่กระทำระหว่างพื้นที่ A กับสนามไฟฟ้า E นั้นมีค่าเป็น0องศานะครับนั่นคือเกิด maximum phi นั่นเองนั่นคือลักษณะของฟลักไฟฟ้าและเส้นฟลักไฟฟ้าอีกแนวทางหนึ่งในการอธิบายเรื่องฟลักไฟฟ้าคือการทดลองนะครับให้ทรงกลมสีเขียวนะครับเป็นทรงกลมตัวนำนะครับขนาดเล็กสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวเข้มนี้เป็นอีกทรงกลมหนึ่งเป็นตัวนำหนึ่งระหว่างตัวนำนอกกับตัวนำทรงกลมตัวในนี้กั้นด้วยฉนวนเขาบอกว่าถ้าทำให้ทรงกลมตัวในนะครับทรงกลมนะครับมีประจุกระจายรวมกันเป็นบวกคิวประจุบวกคิวนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของประจุบนผิวทรงกลมตัวนอกเกิดมีประจุกระจายตลอดผิวทรงกลมตัวนอกเป็นลบคิวและทำนองเดียวกันถ้าให้ประจุข้างในกระจายเป็นบวกคิวก็ลบคิวคูลอมประจุลบคิวนี้ก็จะทำให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามคือเป็นบวกคิวบนผิวทรงกลมตัวนำตัวนอกซึ่งความสามารถที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของประจุนี้เรียกว่าฟลักไฟฟ้าหรือเส้นแรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไฟหรือฟลักไฟฟ้าจึงเท่ากับคิวมีหน่วยเป็นคูลอมคืออะไรมีประจุเท่าไหร่ก็ก่อให้เกิดฟลักไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกดิสเพลสเมนต์ได้เท่านั้นและเส้นฟลักไฟฟ้านะครับฟาราเดย์ค้นพบว่าเส้นฟลักไฟฟ้าเป็นเส้นที่แสดงจริงๆแล้วเป็นเส้นที่แสดงลักษณะของสายไฟฟ้าเช่นถ้ามีประจุบวกกับประจุลบเส้นฟลักไฟฟ้าจะพุ่งออกจากประจุบวกเข้าหาลบนะครับพุ่งออกจากบวกเข้าหาลบซึ่งจริงๆแล้วเส้นลักษณะนี้เส้นฟลักไฟฟ้าก็จะแสดงลักษณะของสายไฟฟ้าที่จุดต่างๆนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีประจุบวกอย่างเดียวฟลักไฟฟ้าจะพุ่งออกจากประจุบวกกระจายทุกทางนะครับพุ่งออกจากประจุบวกแต่ถ้ามีประจุลบอย่างเดียวฟลักไฟฟ้าจะพุ่งเข้าหาประจุลบนี่คือลักษณะไฟฟ้าของประจุบวกกับลบประจุบวกอย่างเดียวและลบอย่างเดียว
อันนี้เป็นลักษณะของเส้นฟลักไฟฟ้านะครับอันนี้ปัจจุลบกับบวกนะครับฟลักเส้นฟลักนะครับจะมีทิศทางชี้จากปัจจุบวกเข้าหาปัจจุลบนะครับแต่ถ้าบวกอย่างเดียวมันจะพุ่งออกจากบวกแต่พอมานี่บวกกับบวกมันพอมาเจอกันมันก็จะลู่ออกจากกันนี่คือลักษณะของเส้นฟลักไฟฟ้ากรณีบวกกับบวกอันนี้เพดลบกับปัจจุบวกนะครับมันก็จะวิ่งออกจากบวกไปหาลบอันนี้เป็นเพดบวกแล้วก็มียอดสไปร์ลำแหลมตรงนี้นะครับนี่คือก็คือเรื่องลักษณะเส้นฟลักไฟฟ้าซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราจะเหมือนมองว่าเส้นไฟฟ้าก็จะเป็นเส้นที่แสดงลักษณะของสนามไฟฟ้าของประจุในลักษณะต่างๆซึ่งประจุแต่ละแบบก็จะมีเส้นไฟฟ้าแตกต่างกันแต่กรณีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกอย่างเดียวลบอย่างเดียวหรือบวกกับลบหรืออย่างอื่นก็ตามนะครับอันนี้เป็นรูปสามมิติถ้าดูตรงนี้ประจุทั้งสองตัวนี้ก็น่าจะเป็นประจุชนิดเดียวกันเพราะเกิดฟลักแล้วก็มันรั่วออกจากกันนะครับอันนี้คือลักษณะของเส้นฟลักไฟฟ้าเป็นเส้นที่เราสร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของสนามไฟฟ้านั่นเองและปริมาณฟลักไฟฟ้าก็คือผลคูณของขนาดของสนามไฟฟ้าคูณกับทิศทางนะครับความหนาแน่นฟลักไฟฟ้า electric displacement หรือสัญลักษณ์ตัว D นะครับสมมุตินะครับให้บริเวณใดๆที่เราพิจารณานี้มีฟลักไฟฟ้าพุ่งจากซ้ายไปขวาเหมือนดังในรูปนี้นะครับให้พื้นที่เล็กๆ ds นี้นะครับพื้นที่นี้มีทิศทาง an นะครับและให้พื้นที่เล็ก ds นี้มีฟลักพุ่งผ่านด้วยปริมาณ b phi เขานิยามค่าความหนาแน่นฟลักว่าเป็นปริมาณฟลักที่พุ่งผ่านพื้นที่นั้นหารด้วยพื้นที่หน้าตัดดังนั้นค่าความหนาแน่นฟลักจึงมีหน่วยเป็นฟลักหารด้วยพื้นที่ก็คือคูลอมต่อตารางเมตรนั่นเองในกรณีที่ฟลักพุ่งผ่านแล้วไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นที่ก็คือไม่ได้มีทิศทางเอ็นนะครับถ้ามีทางเอ็นคือตั้งฉากกับพื้นที่เราจะหาปริมาณฟลักที่พุ่งผ่านพื้นที่นี้ได้ยังไงเพราะเวลาหานะครับเราจะหาฟลักที่ผ่านพื้นที่ใดเราก็จะแตกความหนาแน่นฟลักหรือแตกพื้นที่ไปเองเนี่ยตั้งฉากกับฟลักก็ได้นะครับอันนี้เราจะแตกฟลักดีนี้มาอยู่ในแนวเดียวกับ AN ก็จะได้เป็น D cos theta ดังนั้นปริมาณ D phi หรือฟลักที่พุ่งผ่านพื้นที่เล็ก DS นี้จึงเท่ากับ DS คูณกับ D cos theta DS คือพื้นที่ D cos theta คือฟลักหรือความหนาแน่นในแนวความหนาแน่นฟลักในแนวเดียวกับ AN หรือทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นหรือจะเขียนในรูปของเวกเตอร์ว่า d phi เท่ากับ d dot ds เพราะ d dot ds ก็คือ d นะครับคูณ ds cos theta นั่นเองเมื่อ theta คือมุมระหว่าง d นะครับเวกเตอร์ d กับ ds ก็คือ an ตัวนี้นะครับคือมุม theta ตัวนี้เพราะฉะนั้น phi หรือฟลักที่พุ่งผ่านพื้นที่ใดจึงสามารถเขียนในรูปของสมการอินทิเกรต d phi เท่ากับอินทิเกรต d dot ds นั่นเองนะครับฟลักที่ผ่านพื้นใดข้างอินทิเกรต d dot dsไม่ว่าฟลักจะตั้งฉากหรือไม่กับพื้นที่ก็สามารถหาได้ในรูปของการอินทิเกรตดอทเวกเตอร์ระหว่าง d กับ ds นั่นเองกฎของเกาส์หรือเกาส์ลอนะครับกฎของเกาส์บอกว่าฟลักทั้งหมดที่พุ่งออกจากผิวปิดคำว่าผิวปิดก็คือจะล้อมรอบปริมาตรใดปริมาตรหนึ่งเสมออย่างเช่นผิวปิดของลูกฟุตบอลก็คือผิวทั้งหมดของลูกฟุตบอลนะครับผิวปิดของลูกกล่องสี่เหลี่ยมก็คือผิวทั้ง6ด้านของกล่องเป็นต้นเขาบอกว่าฟลักทั้งหมดที่พุ่งผ่านออกจากผิวปิดจะมีค่าเท่ากับประจุสุทธิก็คือประจุทั้งหมดที่อยู่ในผิวปิดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเขียนเป็นสมการได้ว่าฟลักนะครับก็คือเท่ากับอินทิเกรต d phi เท่ากับอินทิเกรต cross surface ตัวนี้คืออินทิเกรตตลอดผิวปิดของ d dot ds ความหมายนี่คือสมการด้านขวามือของสมการนี้คือฟลักทั้งหมดที่ผ่านผิวปิดเท่ากับ Q enclosed ฟลักทั้งหมดที่ผ่านผิวปิดเท่ากับ Q enclosed Q enclosed คือประจุทั้งหมดที่อยู่ในผิวปิดนั้นนี่คือสมการของเกาส์หรือเป็นสมการตามกฎของเกาส์หรือเกาส์ลอถามว่าสมการของเกาส์ช่วยอะไรเราบ้างอย่างตัวอย่างง่ายคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นฟลักไฟฟ้ากับความเข้มสายไฟฟ้าที่เราเคยหาไปแล้วนะครับเราบอกว่ามีประจุบวก Q นะครับมีประจุบวก Q ถ้าสร้างเป็นทรงกลมสีฟ้านี่นะครับให้เป็นทรงกลมรัศมี r ที่จุดใดๆบนผิวทรงกลมรัศมี r นี้จะมีสายฟ้า e เท่ากันคือเท่ากับ q ส่วน4 pi epsilon r กําลัง2 ar เท่ากันทุกๆจุดบนผิวทรงกลมนี้ตามกฎของเกาส์
นะครับกฎของเขาบอกว่าอินทิเกรตตลอดผิวปิดของ d.ds ก็คือฟลักทั้งหมดที่ผ่านผิวปิดจะเท่ากับ q enclosed เพราะฉะนั้นผมจะหาด้านซ้ายของสมการของเขา d ในกรณีนี้เรารู้ว่ากรณีประจุบวกเดียวฟลักพุ่งออกในแนวรัศมีดังนั้นเมื่อฟลักพุ่งในแนวรัศมีจึงมี d คือความแรงฟลักเฉพาะในแนว ar ก็คือในแนวรัศมีของทรงกลมอย่างเดียวจึงได้ว่า d เท่ากับ dr ar เราจะหาฟลักทั้งหมดที่ผ่านผิวปิดก็พิจารณาผิวปิดในเลขนี้ผิวปิดนี้คือ dsr คือเป็นผิวของทรงกลมที่มีรัศมีคงที่ซึ่ง dsr เท่ากับ r กำลัง2ไซน์เซต้า d เซต้า d ฟังนะครับเราจะอินทิเกรตด้านซ้ายอินทิเกรตตลอดผิวปิดของ d.ds อันนี้คือ d br. dr ar. กับ r กำลัง2ไซน์เซต้า d เซต้า d ฟัง ar นี่คือ ds อินทิเกรตจากไหนอินทิเกรตตลอดผิวทรงกลมจะตลอดผิวทรงกลมเซต้าก็ต้องเปลี่ยนจาก0ถึงไพไฟจาก0ถึง2ไพก็ได้ตลอดทรงกลมอินทิเกรตมาแล้วนะครับได้4ไพ r กำลัง2 dr 4ไพ r กำลัง2 dr นี่คือค่าอินทิเกรตตลอด cos surface 2d.ds ก็คือค่าฟลักทั้งหมดที่ผ่านผิวปิดนี่คือสมการด้านซ้ายนะครับเราหาค่ามาแล้วเท่ากับ4 pi r กำลัง 2 dr q enclosed เขาบอกว่าเท่ากับ q เพราะอะไรผิวทรงกลมรัศมี r ตัวนี้ล้อมรอบประจุตัวเดียวคือ q ดังนั้น q enclosed ก็คือ q เพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรอันนี้ด้านขวาของสมการอันนี้ด้านซ้ายของสมการแสดงว่า q เท่ากับ4 pi r กำลัง 2 dr หรือได้ว่า drเอาย้ายตัวนี้มาหารนะครับก็เท่ากับ q ส่วน4 pi r กำลัง2แต่เมื่อกี้เราบอกว่า d ของเราเท่ากับ dr ที่ทาง ar ดังนั้น d เท่ากับ dr ar ก็เอาอันนี้คือ d dr นะครับเอา dr คือ q ส่วน4 pi r กำลัง2มาใส่ที่ทาง ar ก็จะได้ค่า d ออกมาเพราะจากกรณีประจุชนิดจุดเดียวกันที่ระยะห่าง r เดียวกันเราหาค่า e ได้หาค่า d ได้เขาเอามาหาค่า d หารด้วย eเพื่อจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง d กับ e อันนี้คือค่า d q ส่วน4 pi r กำลัง2 ar นี่คือค่า d นะครับค่า d เอา e ตัวนี้มาหารเอาตัวนี้หารด้วยตัวนี้จะได้ค่าเท่ากับ epsilon 0เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง d กับ e ก็คือ d หารด้วย e เท่ากับ epsilon 0หรือได้ว่า d เท่ากับ epsilon 0คูณกับ e นั่นเองนะครับตัวอย่างการคำนวณหาความหนาแน่นของไฟฟ้ากำหนดประจุ Q1 Q2 นะครับขนาดลบ10ไมโครลอมอยู่ที่จุด006และ006ให้หาความหนาแน่นของไฟฟ้าเราอาจจะหาความหนาแน่นของไฟฟ้าโดยตรงก็คือนะครับเรารู้จุดที่จะหารู้จักประจุว่าอยู่ที่ตำแหน่งใดเราก็สมการเนื่องจากมีประจุ2ตัว D เท่ากับ D1 บวก D2 D1 คืออะไร D1 ก็คือความหนาแน่นของไฟฟ้าที่จุดที่เราต้องการจะหาที่เกิดจากประจุ Q1D2 ตัวนี้นะครับก็คือความหนาแน่นของไฟฟ้าที่จุดที่เราต้องการหาค่าที่เกิดจากกับ Q2 เพราะฉะนั้น D1 ตามสมการที่เราหาความหนาแน่นฟังเมื่อกี้ D เท่ากับ Q ส่วน 4 pi f ไอ้ 4 pi r กำลัง 2 ar ดังนั้น D1 นะครับก็คือของ Q1 ของ r1 และ ar1 Q1 เรารู้นะครับก็คือลบ10 4 pi เป็นค่าของที่ไพก็คือ22ส่วน7เรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น R1 คืออะไร R1 คือเรียกขนาดจาก Q1 มาที่จุดที่เราต้องการหาค่าเพราะฉะนั้นจุดปลายอยู่ที่จุด080ก็คือ OP จุด080ลบ OP ของจุดเริ่มต้นคือ006ตรงนี้อาจจะไม่ได้พูดซ้ำบ่อยนักนะครับก็ได้เวกเตอร์ R1 8AY ลบ 6AZ หาขนาดได้เป็น10หา AR1 ได้ค่าออกมาแล้วแทนค่า Q1 R1 AR1 เข้าไปในสมการก็จะได้ค่าของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q1 ออกมามีหน่วยเป็นนาโนคูลอมต่อตารางเมตรหรือเอาลบ 7.96 คูณเข้าไปก็ได้ค่าออกมาตามนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเราจะหา D2 ก็คือ Q2 ส่วนที่พาย R2 กำลัง 2 AR2 R2 คือตัวนี้ซึ่งเท่ากับ 8AY บวก 6AZ หาขนาดได้เป็น10หาเวกเตอร์1หน่วยคือ AR2 ก็คือเอา R2 สมด้วยขนาดของมันคือ R2 แทนค่าเข้าไปก็ได้ค่า D ออกมานะครับคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ d1 d2 แล้วก็เมื่อกี้ d1 นี่ d2 เอามาบวกกันก็กลายเป็น d หรือความหนาแน่นฟลักซ์ไม่ได้ฟลักซ์ไฟฟ้ารวมที่เราจุดที่เราต้องการหานะครับก็บวกกันบวกกันตามเวกเตอร์อย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับเวกเตอร์ที่ทางเดียวกันบวกกันอันนี้ทางเดียวกันเป็นลบเหมือนกันบวกกันก็ได้เป็นลบ 12.736 ay นาโนคูลอมต่อตารางเมตร
ทางแซดอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบมันจึงหักล้างกันหรือง่ายๆคือในกรณีนี้สนามไฟฟ้ามีความสมมาตรในแนวแกนแซดคือหักล้างกันหมดในแนวแกนแซดนั่นเองนะครับถ้าจําได้เลยไหมครับการหาตัวนี้นะครับวิธีการหนึ่งก็คือจากตัวอย่างในเรื่องของสนามไฟฟ้าเราหา e1 ที่นี่หา e2 คือแทนที่จะหาความนั้นเราหา e ก่อนก็ได้เพราะเรารู้ความสัมพันธ์เราได้ e1 ออกมาได้ e2 ออกมานะครับซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อเรื่องสนามไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับในสไลด์นี้เอามารวมกันสุดท้ายเราได้ e เท่ากับลบ1440 ay แต่ในหัวข้อที่ผ่านมาเรารู้ความสัมพันธ์ของ d กับ e ว่า d เท่ากับ epsilon 0คูณกับ e จึงเอา e คือลบ1440 ay คูณกับ 8.854 คูณ10ยกกำลัง12ได้เป็นลบ 12.75 นาโนคูลอมต่อตารางเมตรเช่นเดียวกันเพราะความหมายคืออะไรจะหา e ก่อนและค่อยมาคูณด้วย epsilon 0หรือจะหาจาก d โดยตรงเลยก็ได้นี่คือเรื่องของความเข้มสนามไฟฟ้ากับความหนาแน่นฟลักไฟฟ้าว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะสามารถหาค่าแทนกันได้ในลักษณะนี้นั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเรื่องของงานพลังงานและศักย์งานพลังงานและศักย์อันนี้งานพลังงานศักย์นั้นเป็นนิยามนะครับมีนิยามที่ชัดเจนงานคืออะไรในทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เราเขาบอกว่างานเป็นผลคูณของแรงกับระยะทางตามแรงเพราะฉะนั้นต้องได้ระยะทางตามแรงเท่านั้นถึงจะเกิดงานนะครับตัวอย่างเช่นการเคลื่อนประจุคิวในสนามไฟ E การเคลื่อนประจุคิวในสนามไฟ E ถ้าเอาประจุคิววางไว้บริเวณที่มีสนามไฟเป็น E จะเกิดแรงกระทำ F เท่ากับ QE อันนี้เราเคยพูดมาแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ E นะครับเอาประจุคิววางไว้ก็จะเกิดแรง F กระทำถ้าแรง FA ก็คือลบ QE ตัวนี้ที่ใส่เข้าไปที่ทางตรงข้ามกับ F นะครับทำให้ประจุเคลื่อนที่ไประยะสั้น BL มันก็จะเกิดงานเท่ากับ FA.DL FA เท่ากับลบ QE เพราะงานน้อยๆที่เกิดจากการเคลื่อนประจุด้วยแรงก็เท่ากับลบ QE.DL นะครับหรือได้ว่างานที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้านั้น W เท่ากับ indicate DW เท่ากับลบ indicate QE.DL นี่คืองานเนื่องจากการเคลื่อนประจุคิวในสนามไฟฟ้า E ไปตามเส้นทาง BL ใดๆตัวอย่างเช่นให้บริเวณที่เราพิจารณานี้นะครับมีค่าความเคลื่อนที่เป็น50 AX มิลลิโวลต์ต่อเมตรก็คือสายฟ้ามีทิศทางไปในทางแกน X บวกนะครับไปทาง X บวกเขาบอกว่าให้หางานที่ใช้ได้เลื่อนประจุไปจากจุดกำเนิดไปยังจุด400เมตรก็คือจากจุดกำเนิดจุดนี้มาตามเส้นทางนี้มาจนถึง400เพราะเราดูที่นี่สมการงานเท่ากับลบอินดิเกต QE.DL Q รู้นะครับคือโจทย์เขากำหนดให้เป็นลบ20ไมโครคูลอมบ์ E คือ50 AX มิลลิโวลต์ต่อเมตร DL เพราะถ้าเส้นการเคลื่อนที่จากจุดกำเนิดไปที่จุด400ตรงนี้ DL ก็คือ DX AX เพราะการเปลี่ยนระยะแต่ละจุดบนเส้นนี้ก็คือการเปลี่ยนของ x พัน dl เวกเตอร์ dl จึงเท่ากับ dx ที่ทาง ax แทนค่าค่าในทางการลบอินทิเกรต qe.dl นะครับจากไหนจาก x เป็น0ถึง x เป็น4อินทิเกรตมาแล้วได้เป็นนะครับ4ไมโครจูลก็คือเกิดงานเท่ากับ4ไมโครจูลทำไมถึงเกิดงานใช่ไหมครับประจุเคลื่อนที่ทางเดียวกับสนามไฟฟ้าหรือแรงนะครับเป็น x เหมือนกันประจุก็เคลื่อนที่จากสุกําเนิดไปทางนี้ก็คือทาง x เหมือนกันตัวอย่างต่อไปสนามไฟฟ้ามีทิศทางเดิมนะครับแต่ตอนนี้เคลื่อนจากจุด400ไปที่420คือมาตรงนี้เคลื่อนจากนี้มานี่เห็นไหมครับประจุเคลื่อนทาง y ในขณะที่สนามไฟฟ้าไปทาง x ลองดูสมการของงานคือลบอินดิเกต QE.DL เหมือนเดิมแต่ DL ของกรณีนี้ DL ของเส้นนี้นะครับเห็นว่าจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ระยะที่มันเปลี่ยนไปของการเปลี่ยนของเส้นนี้ก็คือการเปลี่ยนของ y ดังนั้น dl จึงเท่ากับ dy ay เมื่อแทนค่าในสมการลบ indicate qe.dl จะเห็นว่าอันนี้มันได้เป็น ax.dy ay ax.ay ได้0 indicate จาก0ถึง2ของ0ก็ได้0ดังนั้นจึงไม่เกิดงานหรือง่ายเพราะอะไรเพราะไม่มีการเคลื่อนที่ตามแนวแรงเพราะสนามไฟฟ้ามาทาง x แต่ขึ้นที่ทาง y อย่างนี้ไม่เกิดงานนี่คือความหมายของงานในทางไฟฟ้าในความหมายนี้นั่นเองนะครับคุณสมบัติอนุรักษ์สนามไฟฟ้า
จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือคุณสมบัติอนุรักษ์พลังงานในสนามไฟฟ้าสถิตนั่นเองถ้าให้งานในการเคลื่อนประจุใดๆจากจุด B ไปจุด A ตามเส้นทางที่1เป็นลบอินดิเกต QE.DL ห้อย1เคลื่อนประจุจาก A ไป B ตามเส้นทางที่2เป็นลบอินดิเกต QE.DL 2นะครับและ B ไป A ตามเส้นทางที่3เป็นลบอินดิเกต QE.DL 3นะครับตัวห้อย1ห้อย2ห้อย3ก็คือเส้นทางของการเคลื่อนประจุนะครับเขาบอกว่าลบอินทิเกรต QE.DL ตามเส้น1เท่ากับ3นะ1 1เท่ากับ3แสดงว่าอะไร1เส้นทางที่1กับ3นั้นตัวที่เหมือนกันคือจุดเริ่มต้นและจุดปลายเพราะฉะนั้นตามรายการ i ลบของ2ก็คือตัวกลับความหมายตรงนี้ก็คือว่างานในการเคลื่อนประจุจากจุดใดจุด1ไปยังอีกจุด1ไม่ได้ขึ้นกับเส้นทางขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและจุดปลายตามรายการงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ Q ตามสายไฟฟ้า E นะครับจากจุด B นะครับจากจุด B อันนี้1 2คืออะไรไปตามทิศทางที่1แล้วกลับมาอยู่ B ตามเส้นทางที่2มีค่าเป็น0คืองานถ้าเลื่อนประจุไปที่ A แล้วกลับมาที่ B เหมือนเดิมไปแล้วมาอยู่ที่เดิมพลังงานหรืองานไม่มีการสูญหายไปไหนนี่คือพลังงานในสนามไฟฟ้าที่ไม่มีการสูญหายเขาถึงเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานหรือจะเคลื่อนไปตามเส้นทาง3กับ2คือเคลื่อนจาก B ไป A ตามเส้นทางที่3มาอยู่ที่ A แล้วจาก A มา B ตามเส้นทางที่2งานรวมก็จะมีค่าเป็น0เหมือนกันอันนั้นเป็นคุณสมบัติอนุรักษ์พลังงานของสนามไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับสักไฟฟ้าระหว่างจุด2จุดในที่นี้มันจะมีอยู่หลายคำครับว่าสักไฟฟ้าโวลเตจโพเทนเชียลความต่างสักแรงดันนะครับให้ดูให้ดีมันมีความหมายคล้ายๆกันสักไฟฟ้าระหว่างจุด2จุดอันนี้คือความต่างสักระหว่าง2จุดนั่นเองความต่างสักก็คือแรงดันความแตกต่างของแรงดันระหว่างจุด2จุดนิยามนะครับอันนี้เป็นนิยามนิยามคืออะไรนิยามคือการกำหนดว่าสักไฟฟ้าที่จุด A เมื่อเทียบกับที่ B หรือเขียนเป็น V ห้อย AB นิยามว่าเป็นงานที่จะให้ในการเลื่อนประจุ1หน่วยจากจุด B ไปยังจุด A เห็นไหมครับนี่คือนิยามของความต่างสักเอา VABก็คือ VA เทียบกับ B VAB เท่ากับลบอินดิเกตคือจากงานนะครับงานเท่ากับ W เท่ากับลบอินดิเกต QE.DL แต่ VAB คือความต่างของ A เทียบ B ก็คือเอา VA ตั้งลบด้วย VB เท่ากับลบอินดิเกต Q ประจุ1หน่วยก็คือ1คูลอมนะครับ E.DL จาก B ไป A ดังนั้นเมื่อตัวนี้เป็น1ก็เหลือเป็นลบอินดิเกต E.DL จาก B ไป A นี่คือนิยามหรือความหมายของความต่างสักระหว่างจุด2จุดใดๆจากนิยามและความหมายของความต่างสักระหว่างจุด2จุดนี้เราจะนำไปพิจารณาหาสักไฟฟ้าของประจุในลักษณะต่างๆได้ดังนี้เขาบอกว่าเนื่องจากสักไฟฟ้ามีคุณสมบัติอนุรักษ์เพราะฉะนั้น VAB ก็คืองานใช้ในการเคลื่อนประจุหน่วยจาก B ไป A จะมีค่าเท่ากับ VCB ก็คือเคลื่อน B ไป C และ C ไป A นะครับตามความหมายนี้ก็คือเป็น VAB เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขึ้นทางขึ้นถ้าจุดเริ่มอยู่ B จุดปลายอยู่ A นะครับ VAB ก็คือจุดตามสีน้ำเงินนี้นะครับจุดเริ่มอยู่ B จุดปลายอยู่ A หรือไป B ไป C ก่อนแล้วค่อย C ไป A จุดเริ่มต้นอยู่ B จุดปลายก็อยู่ A เหมือนเดิมงานหรือสักความสักไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากันต่อไปในการหาสักไฟฟ้าของประจุชนิดจุดกรณีนี้สมมุตินะครับให้ประจุเป็นบวก Q แล้วสร้างทรงกลมสีขาวนี่นะครับเป็นทรงกลมรัศมี RA จุด A อยู่บนผิวทรงกลมรัศมี RA จุด B อยู่บนทรงกลมสีฟ้านะครับเป็นทรงกลมรัศมี RB โดยประจุอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมสีขาวและสีฟ้าจากความรู้เรื่องสายไฟที่ผ่านมาเรารู้ว่าถ้ามีประจุ Q จะทำให้เกิดสายไฟ E เท่ากับ4พายอัพสุด R กำลัง2 AR และเรารู้ว่า VAB คือความต่างสักใดๆเท่ากับลบอินดิเกต E.DL จาก B ไป A เพราะจุด B อยู่ทรงกลมข้างนอก A อยู่ทรงกลมข้างในแล้ว A อยู่ใกล้กว่า B อยู่ใกล้กว่าเราจะหา VAB ตัวนี้นะครับคืออินดิเกต E.DL เรารู้ E เราจะหา DL
BL ของ AB นะครับเรามองในพิกัดทรงกลมจาก B ไป A หรือตลอดเส้นนี้นะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนอย่างเดียวคือรัศมี BL ของเส้นนี้จาก B ไป A คือ DR AR แทนค่าเข้ามาในสมการนะครับ E ก็คือ Q ส่วนที่แปลว่า R2 AR ดอท DL ก็คือ DR AR จากไหนจากจุด B ไปจุด A ไอ้สุดที่จาก B ไป A ก็คือรัศมี RB ไปถึง RAดอทกันแล้วอินทิเกรตมาจะได้ VAB เท่ากับ Q ส่วน 4π อ0 1ส่วน RA ลบ1ส่วน RB จะเห็นว่าจากสมการนี้ถ้า Q เป็นบวก 4π อ0ก็เป็นบวก1ส่วน RA คือ1ส่วนค่าเล็กคือค่าน้อยกว่าลบด้วย1ส่วน RB คือค่ามากก็จะได้เป็นบวกแสดงว่า VAB จะเป็นบวกถ้า VAB เป็นบวกแสดงว่าศักย์ที่ A มากกว่าศักย์ที่ B นั่นหมายความว่ายิ่งไกลประจุออกไปเท่าไหร่ศักย์ยิ่งค่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามนิยามของความต่างศักย์ระหว่าง AB ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเลื่อนจุด B ไปอยู่ที่อนันต์นะครับเลื่อน B ไกลออกไปนั่นคืออะไรนั่นคือศักย์ที่จุด B ก็จะน้อยลง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 จนเป็น0ที่ระยะอนันต์เราก็ได้ VA เทียบอนันต์ VA เทียบอนันต์ก็คือ Q ส่วน 4π/0 1ส่วน RA ลบด้วย1ส่วนอนันต์1ส่วนอนันต์ตัวนี้ก็เป็น0เพราะทั้งหมดวงเล็บนี้ก็ได้1ส่วน RA เอาคูณเข้ามาก็ได้ VA เท่ากับ Q ส่วน 4π/0 RA RA VA เทียบอินฟินิตี้ตรงนี้เราเรียกว่าศักย์ที่ A หรือศักย์ของประจุที่ A จริงๆแล้วศักย์ที่ A นี่คือเป็นศักย์ที่เทียบกับระยะอนันต์เพราะเรามองว่าที่ระยะอนันต์นั้นศักย์เป็น0เพราะ V ที่จุดใดๆก็คือ V ที่เทียบกับระยะอนันต์เท่ากับ Q ส่วน 4π/0 R มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นจากสมการนี้เราก็นำไปประยุกต์ใช้เพื่อคำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของประจุชนิดเส้นชนิดแผ่นชนิดก้อนปริมาตรใดๆนะครับเมื่อในกรณีคล้ายกันกับสนามไฟฟ้าและความดันไฟฟ้าถ้ามีหลายประจุหลายมันยิ่งมีประจุเดียวทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าได้แล้วถ้ามี Q1 Q2 Q3 Q4 อย่างนี้จะทำให้เกิดศักย์ V ที่จุดใดๆไม่ได้เช่นเราอยากรู้ศักย์ V ที่จุดนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมคือซูเปอร์โพซิชันคือลักษณะทฤษฎีการทับซ้อนนะครับก็คือหาผลทีละตัวคืออะไรหา v ที่จุดนี้เนื่องจาก q 1เป็น v 1หา v ที่จุดที่เราต้องการหาค่าเนื่องจาก q 2เป็น v 2และหา v เนื่องจาก q 3และ q 4เป็น v 4นะครับเอามาบวกกันเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับอย่าลืมไม่มีทิศทางนะ v เท่ากับ q ส่วน 4π v 1ก็คือ q 1ส่วน 4π epsilon r 1 r 1คืออะไร r 1คือจุดประจุ q 1ไปจุดที่หาค่า r 2 r 3และ r 4จากหลักเกณฑ์นี้เราก็จะสามารถหาค่าศักย์ไฟฟ้าของประจุชนิดจุดใดๆไม่ว่าจะมีกี่ประจุก็ตามได้เสมอนะครับต่อไปถ้าเป็นกรณีของประจุชนิดเส้นนะครับประจุชนิดเส้นเราก็จะสามารถหาค่าศักย์ไฟฟ้าของประจุเส้นได้โดยประยุกต์ใช้กรณีของสนามไฟฟ้าของประจุชนิดจุดคืออะไรถ้ามีเส้นประจุนะครับประจุทุกๆจุดก็ทำให้เกิดศักย์ที่จุดภายนอกเสมอเพราะฉะนั้นจากสมการเราก็พิจารณาที่ประจุที่อยู่ใดๆ DL มีประจุ DQ เท่ากับ ρL DL คล้ายๆกับกรณีที่เราพิจารณามาแล้วในเรื่องของสนามไฟฟ้าสถิตนะครับจากสมการ V เท่ากับ Q ส่วน 4π ε 0r เพราะฉะนั้นตัวนี้มีประจุ DQ ประจุ DQ นี้ก็ทำให้เกิดศักย์ที่จุดที่เราต้องการหานี้เป็น DVdv คืออะไรมีประจุ q ทำให้เกิด v มี dq ก็เกิด dv dv จึงเท่ากับ dq ส่วน 4π/0 r r คือระยะห่างจากจุดประจุที่เราพิจารณาไปจุดที่เราต้องการนะครับแต่เมื่อกี้นะครับ dq ของเราเท่ากับ ρl dl เราก็แทน dq เท่ากับ ρl dl dv ตรงนี้ก็คือค่าศักย์ที่นี่นะครับศักย์ที่นี่ซึ่งเกิดจากประจุตรงนี้เท่านั้นเองแต่ศักย์ที่ตรงในแหน่งนี้ไม่ได้เกิดจากประจุที่เราพิจารณาตรงนี้เท่านั้นแต่เกิดจากประจุตลอดเส้นดังนั้นเราสามารถหาค่า V ได้จากการอินทิเกรต DV อินทิเกรตคืออะไรคือรวมอะไรรวมศักย์ที่จุดนี้เนื่องจากประจุที่นี่ที่นี่ทั้งหมดตลอดเส้นประจุนี้จึงเท่ากับอินทิเกรต rho L DL ส่วน 4π epsilon 0 r นะครับและถ้าเป็นประจุล่ะก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันเป็นประจุใดๆนะครับที่จุดต่างๆเราก็หาค่าศักย์ไฟฟ้าได้จากศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ Q ส่วน 4π ε 0r พิจารณาประจุที่จุดใดๆ ds ซึ่งมีประจุ dq เท่ากับ rho s ds นะครับอย่างที่บอกแล้วประจุ dq นี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใดๆก็ได้บนผิวนี้สามารถแทนได้หมด
เพราะฉะนั้นปัจจุบันฮิลตรงนี้ก็จะทำให้เกิดศักย์ที่จุดที่เราต้องการหาค่าเป็น dv ซึ่ง dv ก็เท่ากับ dq ส่วน4พาเอฟซิลอน ศูนย์ r และ dq ก็คือ low s ds เหมือนเดิม dv ตรงนี้คืออะไร dv ตรงนี้คือศักย์ที่เราต้องจุดที่เราต้องการหาซึ่งเกิดจากปัจจุบัน dq ในพื้นที่เล็ก ds นี้แต่ศักย์ที่นี่ไม่ได้เกิดจากปัจจุแค่นี้จะเกิดจากปัจจุทั้งแผ่นเราจึงหาศักย์ V คือศักย์รวมที่นี่เนื่องจากก้อนหรือจากแผ่นปัจจุทั้งหมดนี้โดยการอินดิเกต DV คือรวมอินดิเกต low S DS ส่วน4พาเอฟซิลอน R มีหน่วยเป็นโวลต์เหมือนเดิมนะครับนั่นคือการหาศักย์ของปัจจุชนิดแผ่นเช่นแท่งหรือเช่นก้อนปริมาตรล่ะเราก็หาศักย์ไฟฟ้าของปัจจุชนิดแท่งได้เหมือนกันนะครับจากสมการเดิม v เท่ากับ q ส่วน4พาเอฟซิลอน r เหมือนเดิมถ้าเราพิจารณาปริมาตรเล็ก dv ซึ่งมีประจุ dq เท่ากับ rho v dv ประจุในพื้นที่เล็ก dv นี้ก็จะทำให้เกิดศักย์ที่จุดที่เราต้องการหาคือไม่ว่าจะเป็นจุดนี้จุดใดๆก็ได้นะครับมันจะเกิดศักย์ไฟฟ้าขึ้นเสมอเนื่องจากประจุไฟฟ้าคล้ายๆกับเรื่องของสนามไฟฟ้าสถิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประจุ dq ในปริมาตรเล็ก dv ตรงนี้ก็ทำให้เกิดศักย์ที่นี่เป็น dvซึ่ง dv เท่ากับ dq ส่วน4พาเอฟซิลอน0 r เท่ากับ rho v dv ส่วน4พาเอฟซิลอน r เพราะว่า dq เท่ากับ rho v dv เห็นไหมครับ dq เท่ากับ rho v dv ดังนั้นในการถ้าอยากรู้ v คือศักย์ที่จุดที่เราต้องการหาทั้งหมดเนื่องจากก้อนปริมาตรประจุทั้งหมดเราก็อินดิเกต dv ก็คืออินดิเกต rho v dv ส่วน4พาเอฟซิลอน0 r เราก็จะสามารถหาศักย์ไฟฟ้าของประจุชนิดจุดซึ่งตั้งแต่แรกนะครับความเข้มสนามไฟฟ้า E ความหนาแน่นฟลักไฟฟ้า D และศักย์ไฟฟ้าทั้งหมดที่เราพูดถึงนี้เป็นการพูดถึงสนามไฟฟ้าสถิตในสุญญากาศคือไม่มีประจุอย่างอื่นเลยมาเกี่ยวข้องนอกจากประจุที่เรากล่าวถึงเท่านั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง E คือความเข้มสนามไฟฟ้าและ V คือความต่างศักย์นะครับจากสมการของ V เท่ากับลบอินดิเกต E.dlเพราะ dv ก็คือลบ e.dl แต่เขาบอกว่า dv มันเท่ากับ divergence ของ v.dl เพราะฉะนั้นตรงนี้ดูรูปสมการตรงนี้นะครับจะได้ว่า e คือลบ divergence ของ v นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและก็ศักย์ไฟฟ้าตัวอย่างการหาศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุเราสามารถหาศักย์ไฟฟ้าของประจุชนิดจุดไร้ประจุไร้ประจุนะครับเช่นประจุแผ่นประจุแท่งประจุได้อันนี้เป็นตัวอย่างมีประจุอยู่ทั้งหมด Q1 ลบ10ไมโครคูลอมอยู่ที่0.006 Q2 นะครับ10ไมโครคูลอม0.0ลบ6เมตรจงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด0.46เมตรหรือที่จุดใดๆก็หาได้จะมี 3-4 ประจุก็หาได้เช่นเดียวกันถ้าจะให้ดีนะครับเขียนรูปขึ้นมาประจุ Q1 ขนาดลบ10ไมโครคูลอมอยู่ที่จุด0.06 Q2 ลบจุดนะครับอยู่ที่จุด0.0ลบ6ขนาด10ไมโครคูลอมหาที่นี่นะครับจุด046หรือที่จุดใดๆที่จุดไหนๆก็ได้เหมือนกันในกรณีนี้มีประจุ2ตัวค้น V รวมที่นี่จึงเท่ากับ V1 บวก V2 V1 คืออะไร V1 คือศักย์ที่นี่เนื่องจากประจุ Q1 V2 คือศักย์ที่นี่เนื่องจากประจุ Q2 ค้นหาทีละค่า V1 ก็คือ Q1 ส่วน4พาเอฟซิลอน R1 R1 คืออะไร R1 คือระยะจากประจุ Q ก็คือ R1 คือจากประจุ Q1 ไปจนถึงจุดที่เราต้องการ5 Vคือตรงนี้ R1 คือ OP ของจุดปลายคือ046ลบ OP ของจุดเริ่มคือ006 4AY บวก 6AZ ลบด้วย 6AZ ได้เป็น 4AY เพราะฉะนั้น R1 คือ4แทนค่าเข้าไป Q 9คูณ10กำลัง9นี่ก็คือ1ส่วน4พาเอฟซิลอน0นะครับ Q1 ลบ10ไมโครลบ10ไมโครคูลอมก็คือลบ10คูณ10กำลังลบ6 R1 เป็น4เมื่อกี้คำนวณหาค่ามาได้ V1 เท่ากับลบ 22.5 คูณ10กำลัง3โวลต์นะครับไปหา V2 V2 ก็คือ Q2 ส่วน Q2 R2 R2 คือตรงไหนนี่คือตรงนี้จุดปลาย046จุดเริ่มต้น00ลบ6เพราะฉะนั้น R2 ก็คือ 4AY บวก 6AZ ลบด้วยลบ 6AZ ก็เป็น 12AZ หาขนาด R6 ได้เป็น 12.65 แทนค่าเข้าไปในสมการนะครับ9คูณ10กำลัง9ก็คือ4พาเอฟซิลอน0ตรงนี้ Q ก็คือ10คูณ10กำลังลบ6ส่วน 12.65 ได้เป็นบวก 7.11 คูณ10กำลัง3โวลต์
เมื่อได้ V1 และ V2 ก็เอามารวมกันนะครับเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับเพราะโวลต์หรือศักย์หรือความต่างศักย์เป็นปริมาณสเกลาร์ก็บวกลบกันตามเครื่องหมายลบ 22.5 บวก 7.1 ก็ได้เป็นลบ 15.4 คูณ 10 พลัง 3 โวลต์เป็นต้นนี่คือการหาศักย์เนื่องจากประจุชนิดจุดคือจะประจุหลายประจุซึ่งจะมีกี่ประจุเราก็จะคำนวณหาได้ในลักษณะเดียวกันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการหาศักย์ไฟฟ้าของประจุชิดแผ่นรูปวงกลมรัศมี50เซนนะครับหรือ 0.5 เมตรนะครับเป็นแผ่นนะครับแผ่นประจุรูปวงกลมรัศมี50เซนนะครับมีประจุอยู่ในขันแน่นรูเอสเท่ากับ60ไมโครคูลอมต่อตารางเมตรให้หาศักย์ของจุดที่อยู่สูงขึ้นไปจากตรงกลางนี้2เมตรคือจุด0 0องศา2เริ่มจากพิจารณาประจุที่จุดใดๆเป็น r ฝ่าย0นะครับ r มาจากไหนเราเลื่อนตำแหน่งของพื้นที่เล็กตรงนี้ไปที่ไหนก็แต่ r ก็จะเปลี่ยนตามระยะใกล้ๆเพราะใส่ r เปลี่ยนตำแหน่งไปฝ่ายเปลี่ยนก็ใส่ฝ่ายนะครับอันไหนเปลี่ยนเราจะใส่ตัวแปรไว้ z เป็น0ตลอดเพราะแผ่นนี้ทั้งแผ่นอยู่ที่ระนาบ z เป็น0
เพื่ออะไรเพื่อเราจะเอามาหาเวกเตอร์ r นะครับจากสมการ dv เท่ากับ rho s ds ส่วน4 pi epsilon 0 r เห็นไหมครับ4 pi epsilon 0ก็จะเป็นค่าคงที่อยู่เหมือนเดิม rho s โจทย์ให้มา ds ไม่ยาก ds เป็นแผ่นวงกลมก็คือ ds z เท่ากับ r dr d phi ที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่เรื่องของระบบพิกัดตอนนี้เราจะหาเวกเตอร์ r เวกเตอร์ r คือเวกเตอร์นะครับแสดงขจัดจากประจุไปจุดที่หาค่าก็คือเราจะได้จากการลบของเวกเตอร์แสดงตัวแทนของจุดปลายคือจุด0 0องศา2ลบด้วยจุด r ไฟ0เมื่อกี้นี้เวกเตอร์ตัวนี้ก็คือ2นะครับตัวนี้ได้2 az ลบด้วย r ar ลบ r ar หรือได้เป็นลบ r ar บวก2 az เอาไปหาขนาดนะครับ2กำลัง2บวกลบ r กำลัง2หรือ r กำลัง2ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น r กำลัง2บวก2กำลัง2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2แทนค่า dv เท่ากับ rho s ds คือ r dr d phi อันนี้คือ r นะครับอินดิเกตอยากได้ v ก็อินดิเกต dv จากไหนแผ่นนี้ครอบคลุมเป็นแผ่นวงกลมนะครับรัศมี50เซนก็คือจาก0ถึง 0.5 คือจาก0ถึง50เซนเต็มแผ่นวงกลมมุมไฟก็จะมีค่าจาก0ถึง2พายก็เอาสมการนี้ไปหาค่าอินทิเกรตตามขอบเขตการเขตนี้นะครับอันนี้เราจะอินทิเกรต dr นะครับอินทิเกรตมาแล้วได้ r กำลัง2บวก2กำลัง2อินทิเกรตจาก0ถึง 0.5 ก็แทน r ด้วย 0.5 ลบแทน r ด้วย0อันนี้แทนด้วย 0.5 ลบแทน r ด้วย0ก็จะได้ค่าออกมาเป็น 0.061แล้วก็อินทิเกรตไฟล์จาก0ถึง2ไพอินทิเกรตไฟล์จาก0ถึง2ไพอินทิเกรตดีไฟล์ด้วยไฟล์ไฟล์จาก0ถึง2ไพก็เอาแทนไฟล์ด้วย2ไพลบแทนไฟล์ด้วย0ก็คือได้2ไฟล์เมื่อหาค่ามาแล้วเอาคูณกันนะครับแล้วก็หารกันทั้งหมดนี่ก็ได้เป็น v เท่ากับ 0.122 ไพ rho s ส่วน4ไพเอพซิลอน0หรือเท่ากับ 0.38 rho s คูณ9คูณ10กำลัง9เมื่อกี้โจทย์ให้โลเอสเท่ากับ60ไมโครคูลอมต่อตารางเมตรแทงค่าเข้าไปก็จะได้มีเป็น 205.2 โวลต์นั่นคือเราก็สามารถหาสับไฟฟ้าของประจุชนิดแผ่นลูกวงกลมได้เราหาเส้นก็ได้เราหาประจุชนิดจุดได้นี่คือ